พวกเราเป็นตัวแทนของ OC ทีมทนายประชาชนนะคะมาจากทั้งกรุงเทพสมุทรปราการแล้วก็กำลังมาจากลำปางนครปฐมนะคะราชบุรีมาหมดเลยมาวันนี้ขอเชิญทั้งคุณลุงแล้วก็ทนายตั้มนาตรงที่กรุงเทพค่ะไปร่วมมีตติ้งกับพวกเราครับผมกี่โมงพี่กี่โมงทุ่มน่าจะเริ่มประมาณ6โมงเย็นค่ะ6โมงเย็นนะคะเชิญทุกคนเลยที่โรงแรมที่โรงแรมเรียมค่ะเรียกนะคะเรียกเชิญเลยนะคะคุณลุงแฮปปี้ของคุณลุงจริงๆแล้วมีเรื่องน่าดีใจหลายอย่างนะครับอย่างแรกเลยเรื่องสืบพยานคดีหวยเนี่ยหลังจากนี้ผมพี่โจ้ทีมงานนะครับคุณลุงคุณป้าเนี่ยเหนื่อยกันมานานเป็นปีนะครับวันนี้ก็เป็นวันนัดสืบพยานสืบปากสุดท้ายแล้วนะครับก็ซึ่งปากสุดท้ายเนี่ยเราให้พนักงานสอบสวนของกองปราบปรามเนี่ยนะครับมาปิดทุกอย่างนะครับว่าสรุปสำนวนว่าข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ยมันคืออะไรนะครับก็โล่งใจมากกว่านะครับที่วันนี้เนี่ย เสร็จสักทีนะครับซึ่งศาลเนี่ยมีนัดฟังคำพิพากษานะครับวันที่4มิถุนาตอนบ่ายโมงตรงนะครับก็ใช้เวลาประมาณแค่เดือนเดียวเองที่ต้องนานเนี่ยเพราะว่าทางตัวโจทก์เนี่ยเขาขอแถลงปิดคดีด้วยนะครับแต่เราไม่ติดใจแถลงปิดคดีอย่างที่เราไปบอกไปเมื่อวานแล้วแหละนะครับคุณลุงครับเป็นมีความรู้สึกไงบ้างครับวันนี้ที่ก็จริงๆแล้วผมอยากให้มันเสร็จเร็ววันนี้นะในความรู้สึกของผมไม่อยากให้เร็วกว่านี้แต่นี่ก็ถือว่าเร็วแล้วที่ได้ท่านศาลท่านเมตตานะผมว่าท่านเมตตามากกว่าที่พยายามจะทำให้มันเรื่องมันจบเร็วๆคำพิพากษานี้มั่นใจในมั่นใจผมมั่นใจอยู่แล้วแล้วในความรู้สึกของผมนั้นมั่นใจอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวอีกนิดนึงเกือบลืมไปสรุปเดี๋ยวผมสรุปให้พี่นักข่าวฟังก่อนสรุปแล้วคลิปคุณลุงหรือคุณป้าก้มเก็บหวยไม่มีครับ แล้วที่ออกสื่อพูดเปล่าๆว่ามีเดี๋ยวจะมาแสดงบนศาลอาจจะไม่ใช่ศาลที่นี่นะครับอาจจะเป็นศาลอื่น ผมว่าไม่ได้แสดงบนศาลแสดงที่ไหนครับลุงก็คิดเอาเองแล้วกันแสดงที่ไหนก็ไม่ ไม่ได้ข้างในเขาไม่เอาเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เข้าเขาต้องตรวจร่างกายเวลาเข้าเขาไม่มีหลักฐานไม่ไปแสดงศาลอย่างที่เขาพูดออกสื่อไม่มีหรอกครับก็ผมซื้อมาแล้วแล้วไอ้หลักฐานอื่นๆมันไม่มีถ้ามีมันก็สร้างขึ้นมาเท่านั้นแหละไอ้ที่ไม่กล้าเอาขึ้นมาก็คือกลัวเขาจะจับได้ว่าสร้างขึ้นมาแค่นั้นเองขอบคุณเอฟซีเยอะมากๆเลยเนี่ยทุกคนที่มานะแล้วก็ที่ไม่ได้มาแล้วก็ส่งของอะไรมาให้เนี่ยนะขอบคุณผ่านข้าวอะไรมาขอบคุณผ่านสื่อด้วยกันเหยียบมาหน่อยเหยียบไปทางนั้นหน่อยพี่เกิดเหยียบนิดนึงให้ตรงกลางเหยียบครับเหยียบไปไหนอ่ะครับให้บ้านพี่เกิดผลได้มากเลยพี่เลี้ยงไปได้ต้องก็วันนี้ก็มีพยานในส่วนของฝ่ายจำเลยมา1ปากนะครับซึ่งก็เป็นฝ่ายของกองปราบนะครับพนักงานสอบสวนของกองปราบก็ไม่ได้เกินความคาดหมายที่เขาเคยพูดไว้ครับกรณีที่มีแม่ค้าขายลอตเตอรี่แล้วก็คลิปเก็บหวยทั้ง2ฝั่งมีหลักฐานตรงนี้มั้ยสรุปแล้วณเวลานี้มันอยู่ในสำนวนนะครับในส่วนของตัวนั้นนี่เราคงพูดไม่ได้ต่อไปก็คงเป็นเรื่องของที่เป็นอำนาจหน้าที่ของศาลที่จะต้องพิจารณามีคำพิพากษานะครับซึ่งทางโจทก์เองนี่ก็แถลงการปิดคดีภายในวันที่10พฤษภาคมนะครับส่วนฝ่ายจำเลยก็ไม่ได้แถลงการปิดคดีอะไรแล้วซึ่งศาลท่านก็นัดฟังคำพิพากษาในวันที่4มิถุนายนนะครับช่วงเวลาบ่ายโมงครับคุณครูครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วโล่งไหมครับก็โล่งตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายแล้วครับสบายใจสบายยังมีความมั่นใจเหมือนเดิมมนุษย์และสัตว์โลกย่อมเปลี่ยนไปตามกรรมครับใครทำกรรมยังไงรับกรรมเช่นนั้นนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจครับกรณีที่ทางฝ่ายจำเลยมีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะสามารถทำให้ศาลเชื่ออะไรได้ก็นิติวิทยาก็ในสิ่งที่เขาพูดเนี่ยก็มันก็ไม่ทางภาคเจ็ดนะฮะถ้าพูดตามความจริงแล้วก็มีภาคเจ็ดก็มีในการวินิจฉัยไปแล้วนะครับในส่วนนั้นซึ่งนิติวิทยาอะไรที่เขาว่านี้ครับหน่วยงานทางเจ้าของสัญญาณเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาในชั้นสอบสวนของพนักงานสอบสวนของกองปราบนะครับแต่ว่าซึ่งเขาก็มาให้ข้อเท็จจริงในส่วนของชั้นศาลแล้วนะครับรายละเอียดก็อยู่ในสำนวนก็คงพูดไม่ได้นะครับไม่มีความกังวลเดี๋ยวเราก็จะแถลงการปิดคดีให้ศาลท่านพิจารณาว่าสิ่งที่ทางจำเลย
หรือแม้กระทั่งกองปราบเขานำสืบมานั้นเนี่ยเป็นยังไงนะครับ10พฤษภาใช่ไหมครับ10พฤษภาก็จะมายื่นนะครับปิดแถลงการปิดคดีต่อศาลยื่นแถลงครับวันนี้เหรอฮะแจ็คเกียวอ่ะอยากจะแสดงความขอบคุณนะคะกองเชียร์และ FC ที่มาตลอดนะคะและแจ็คเกียวเนี่ยก็มาตลอดจะช้าบ้างสายบ้างแต่แจ็คเกียวก็มาทุกนัดเพราะว่าแจ็คเกียวมีภารกิจคือแม่ค้าต้องขายลอตเตอรี่ขายหวยแล้ววันนี้ที่มานะคะเจ๊เกียวขอบอกสื่อและก็คนดูทั่วประเทศไทยเลยนะคะในบัลลังก์เจ๊เกียวเนี่ยตัวจริงในขณะที่ครูปีชามาซื้อหวยครึ่งบัลลังก์เลยค่ะขอบอกนะคะแล้วอันนี้ถือว่าเป็นรางวัลน้ำใจของเจ๊เกียวแจกปีใหม่ไทยนะคะของกองเชียร์ไม่ได้ติดสินบนอะไรเพราะให้สื่อแล้วก็ประชาชนชาวไทยรับทราบว่าแม่ค้าเป็นเจ้าของหวยเจ้าของลอตเตอรี่ขายใครก็บอกว่าคนนั้นไม่ใช่ขบวนการอันนี้ขอยืนยันค่ะรับด้วยค่ะรับด้วยค่ะอันนี้ขอให้กองเชียร์ของเจ๊เกียวถูก1ใน5รางวัลนะคะรับเลยค่ะกองเชียร์เจ๊เกียวคนแรกคนแรกลุงสะอาดลุงสะอาดให้สัมภาษณ์หน่อยให้ลุงสะอาดสัมภาษณ์หน่อยค่ะสำแรงนะคะให้สัมภาษณ์หน่อยสิครับคุณลุงพูดกับนักข่าวดีใจครับที่มาในงานตรงนี้ครูปีชาเขาพูดความจริงคุณลุงเดินทางมาจากที่ไหนครับมาจากปทุมธานีครับชมเป็นพยานอันนี้แสดงให้รู้ว่าเจ๊เกียวอ่ะไม่ได้ผลิตเองกับมือนะคะน้ำพักน้ำแรงซื้อมาจากกองสลากโดยตรงแล้วก็คือในมุมมองผมนะครับก็คือเรื่องของการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเมื่อเห็นว่าถูกโต้แย้งสิทธิ์โดยรับตัวสิทธิ์ก็ต้องมาต่อสู้กันในศาลนอกดีกว่าที่จะไปโต้แย้งกันนอกศาลก็ให้ศาลเป็นผู้พิจารณาก็เป็นกระบวนการทั้งสองฝ่ายรวมทั้งทนายทั้งสองท่านด้วยคือในการพิจารณาคดีมันก็เป็นเพียงศาลชั้นต้นครับเราก็คงต้องรอให้คดีถึงที่สุดก่อนเพราะว่าศาลชั้นต้นพิพากษาอย่างไรมันก็คงไม่มีคำว่าพอใจก็คงต้องอุทธรณ์ฎีกากันต่อไปเมื่อถึงที่สุดแล้วกระบวนการมันไปตามพยานฐานส่วนแฟนคลับเนี่ยก็ได้แค่ให้กำลังใจเท่านั้นแหละผิดหรือถูกยังไงสังคมก็เป็นผู้ตัดสินนอกเหนือจากที่ศาลตัดสินแล้วคุณจะอยู่ในสังคมได้หรือไม่ได้นอกจากติดคุกแล้วก็อีกส่วนนึงก็ต้องยอมรับกันว่ามันมาถึงวันนี้แล้วเลือกที่จะเดินทางนี้แล้ว